สวัสดีค่ะทุกคนเฟิร์นนะคะวันนี้นะคะเฟิร์นจะมาทำคลิป What's in my bag นะคะมีอะไรอยู่ในกระเป๋าเฟิร์นบ้างนั่นเองนะคะซึ่งจริงๆทำคลิปเนี้ยเพราะว่าชอบดูคลิปคนอื่นเปิดกระเป๋าก็เลยอยากจะมาเปิดกระเป๋าตัวเองบ้างอะไรเงี้ยแต่ที่หลักๆเลยนะคะก็คือจะเคลียร์ของเนาะแบบว่าจะมาจัดกระเป๋าให้มันแบบดูดีมากขึ้นนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือแบบจะเอากระเป๋าไปทำความสะอาดด้วยเอางงดีว่าทำไมถึงเอากระเป๋าไปทำความสะอาดก็เพราะว่าเฟิร์นใช้เป็นกระเป๋าผ้าแบบนี้นะคะทุกคนมันต้องแบบเอาไปซักบ้างอะไรเงี้ยมันดำมันสกปรกใช่ปะก็กระเป๋าอันนี้นะคะเฟิร์นซื้อมาจากร้านใน IG นะคะเป็นแบบใบใหญ่แบบนี้เลยนะคะราคาประมาณ350 บาทอะไรเงี้ยให้เลือกเยอะด้วยนะคะมีร้านให้เลือกเยอะเลยแล้วก็มันจุของได้เยอะเฟิร์นถึงชอบนะคะน้องก็จะเป็นช่องใหญ่แล้วก็เดี๋ยวมีช่องเล็กอีกอันนึงนะคะมาค่ะเดี๋ยวเราเปิดกระเป๋าไปพร้อมกันเลยอันนี้นะคะหยิบออกมาเลยนะทีละอันนะอันนี้นะคะเป็นตะกร้านะคะเพื่อนอาจจะงงทำไมพกกับตะกร้าในกระเป๋าจริงๆแล้วตะกร้าในกระเป๋านี้ก็คือแบบเพิ่งไปซื้อมานะคะไม่มีถุงใส่ก็คือเอาใส่กระเป๋าตัวเองนะคะเอาออกก่อนเลยเนี่ยก็คือเป็นการแบบจัดเก็บกระเป๋าละหนึ่งขวดซอสก็คือไปซื้อมาพร้อมกับอีตะกร้านั่นแหละไม่มีที่เก็บก็เลยใส่กระเป๋าตัวเองมานะคะต่อไปนะคะเป็นน้องไมเมโลดี้นะคะน้องไมเมโลดี้อันเนี้ยก็คือเป็นแบบกระเป๋ายังชีพสำหรับเฟิร์นเลยนะเพราะเฟิร์นอ่ะมีของสำคัญอยู่ในนี้เยอะมากนะคะอ่ะตอนนี้นะคะใครๆก็ต้องมีใช่ปะเจลแอลกอฮอล์นะคะลิปบาล์มของหิมาลายานะคะก็อารมณ์แบบลิปมาอะไรเงี้ยให้ความชุ่มชื้นเนาะต่อไปนะคะเป็นยาพารานะคะเพราะว่าเฟิร์นอ่ะแบบปวดหัวปวดหลังอะไรเงี้ยบ่อยก็ต้องแบบมีติดกระเป๋าไว้นะคะต่อไปค่ะเป็นลิปนะคะอันนี้เป็นของคิวเพสสีเบอร์5สีแมทโมแซลนะคะก็จะเป็นแบบสีออกแบบแดงๆส้มๆแบบนี้นะคะแบบสวยแต่ว่าสีสวยนะใครที่แบบชอบสีแบบโทนแบบอิดๆหน่อยอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ใช้ง่ายสีแบบดีติดทนแล้วก็เนื้อเบาดีนะคะเฟิร์นชอบต่อไปนะคะเป็นยาดมค่ะยาดมแล้วก็ยาดมสมุนไพรอีกทีนึงก็คือยาดมเยอะไม่ไหวนะคะเพราะทุกคนติดยาดมมากๆนะคะทุกคนแบบเวียนหัวปวดหัวอะไรเงี้ยก็คือยาดมก็คือช่วยเราได้เนาะต่อไปนะคะเป็นกระเป๋าดินสอนะคะของ Little Green Style อีกแล้วข้างในนะคะก็จะมีแม็กนะคะปากกา2ด้ามนะคะเป็นน้องสนุปปี้หรอกับน้องเจ้าหญิงลาเวนเดลนะคะมีไกลๆตัดเล็บนะคะแล้วก็มีแหนบก็คือเนี่ยกล่องที่สองก็คือก็ใส่ทุกอย่างเลยนะคะต่อไปนะคะอันนี้เป็นกระเป๋ายังชีพอีกแล้วสีแดงนะคะก็จะใส่ของสำคัญมากๆเลยนั่นก็คือไมจิ้มฟันนะคะซึ่งจริงๆอ่ะเฟิร์นว่าสาวๆอ่ะน่าจะพกแบบไมจิ้มฟันแบบเป็นแพ็คเกจเล็กๆใช่ปะแต่คือเฟิร์นอ่ะเป็นคนฟันห่างอะไรเงี้ยแบบทานข้าวก็ต้องแคะอะไรเงี้ยก็เลยต้องพกน้องใหญ่ขนาดนี้เลยนะคะมีบอดี้โลชั่นอันนี้เป็นของ Bath & Body Works นะคะอันนี้ก็คือเหมือนเป็นโลชั่นน้ำหอมอะทาตัวก็จะมีกลิ่นหอมๆนะคะแต่อย่าทาเยอะนะทุกคนเพราะแบบควรทาเยอะแล้วแบบเวียนหัวมากอันนี้สำคัญมากเพื่อนๆพกในกระเป๋ากันไหมอะอันนี้นะคะเป็นคลิปหนีบซองขนมก็คือเราเป็นคนแบบสาวบกขนมอะเวลาทานไม่หมดอะไรเงี้ยก็เอาน้องอะหนีบไว้อย่างเงี้ยอากาศจะได้ไม่เข้านะคะขนมจะได้ยังกรอบอยู่หมดแล้วนะคะต่อไปค่ะเป็นผ้าอนามัยนะคะก็จริงๆอ่ะต่อให้ไม่เป็นประจำเดือนสาวๆก็น่าจะพกกันอยู่แล้วใช่ป่ะเพราะบางทีมันก็จะมาไม่รู้ตัวหรือแบบคนข้างๆแบบเป็นอะไรเงี้ยก็เพื่อนก็จะได้แบบมีไว้ใช้นะคะอันนี้เป็นกระเป๋าเหรียญนะคะของเป็นของแถมมาจากยิปแซงนะคะก็จะใส่แบบเป็นเหรียญแล้วก็มีการ์ดสะสมต่างๆแบบสมาชิกต่างๆนะคะต่อไปค่ะเป็นบุ๊กแบงค์นะคะเพราะว่าเพิ่งไปธนาคารมานะคะก็เลยยังมีบุ๊กแบงค์อยู่ในกระเป๋าก็เนี่ยเดี๋ยววันนี้ก็จะจัดเก็บน้องอยู่ในที่ของตัวเองแล้วต่อไปนะคะเป็นหูฟังนะคะก็ใส่เค้กกิ๊กลาล่าอีกแล้วต่อไปค่ะเป็นหนังสือเล่มนี้คือซื้อมาประมาณ 2-3 เดือนได้แล้วทุกคนแต่ว่ายังอ่านไม่จบเลยเนื่องจากว่าติดซีรีส์นะคะก็เลยไม่มีเวลาอ่านหนังสือเลยนะคะอันนี้เป็นหนังสือของเจสสิก้าเกิร์ลเจเนเรชันนะคะคืออ่านไปแบบได้นิดเดียวเองอะทุกคนเนี่ยอ่านได้แค่นี้เองอะเดี๋ยวจะพยายามอ่านให้จบแล้วเดี๋ยวจะมารีวิวให้ดูแล้วกันว่าแบบเป็นยังไงนะคะเพราะว่าเฟิร์นก็อยากจะแบบซื้อเล่มใหม่แล้วเหมือนกันอยากอ่านเรื่องใหม่แล้วอะต่อไปนะคะเป็นแฮนด์ครีมนะคะอันนี้ก็จะแบบ
ให้ความชุ่มชื้นด้วยบำรุงมือบำรุงเล็บแล้วก็กลิ่นหอมดีนะคะต่อไปค่ะเป็นกล่องแว่นนะคะก็เป็นแว่นสายตาธรรมดาเลยต่อไปนะคะเป็นน้ำยาบ้วนปากอันนี้เป็นโคโคลิซากุระนะคะก็เป็นน้ำยาบ้วนปากกลิ่นซากุระก็คือเฟิร์นมีความรู้สึกว่าบ้วนเข้าไปแล้วมันก็ไม่ได้แบบสดชื่นเหมือนเวลาเราบ้วนแบบพวกลิสเตอรีนคอลเกตที่มันแบบเผ็ดๆแสบๆปากอ่ะอันนี้น้องจะมีกลิ่นซากุระมันก็จะมีรสชาติเปรี้ยวๆหน่อยแต่ว่ามันไม่ให้ความแบบเผ็ดแสบเลยนะเฟิร์นก็เลยแบบโอเคเฟิร์นชอบก็เลยแบบแนะนำนะคะทุกคนต่อไปค่ะสายชาร์จแบตต่อไปค่ะมีกระเป๋าใบเล็กอยู่ในกระเป๋าอีกทีนึงนะคะกระเป๋าอันนี้ก็แบบควรเอาไว้แบบเวลาลงไปแบบซุปเปอร์อะไรเงี้ยไปเซเว่นอะไรเงี้ยก็จะใส่แค่โทรศัพท์แล้วก็กระเป๋าตังค์นะคะซึ่งกระเป๋าตังค์ก็ยังอยู่ในนี้อยู่เลยนะคะอันนี้เป็นกระเป๋าตังค์ของ Chanel นะคะจริงๆแล้วมันเป็นการ์ดโฮลเดอร์นะคะมันแบบใส่ตังค์ใส่อะไรเงี้ยเยอะมากไม่ได้หรอกเพราะว่าเวลาเนี่ยเวลาใส่ตังค์อ่ะน้องจะต้องพับอย่างเงี้ยน้องจะต้องงออย่างเงี้ยเพราะว่าน้องแบบค่อนข้างเล็กเฟิร์นก็จะใส่แค่ตังนิดหน่อยนะคะแล้วก็บัตรสำคัญก็คือแบบบัตรประชาชนใบขับขี่แล้วก็บัตรกดตังนะคะก็จะอยู่ในนี้แล้วก็เฟิร์นจะเก็บน้องไว้ในนี้ตลอดเพราะว่าปกติอยู่บ้านมันไม่ได้พกไงแต่เวลาเราลงไปซูเปอร์มาร์เก็ตก็จะแบบหยิบแค่ใบเงี้ยใบเดียวก็คือมีตังอะไรเงี้ยใส่โทรศัพท์เข้าไปต่อไปในช่องใหญ่ก็หมดแล้วนะคะต่อไปในช่องเล็กมากนะคะช่องเล็กก็จะมีแบบเป็นของยังชีพที่จะต้องใช้ในทุกวันนี้เลยนะคะก็คือสเปรย์แอลกอฮอล์ซึ่งจริงๆอ่ะเฟิร์นก็แบ่งมาใส่ขวดนี้นะคะก็คือซื้อแบบต่ำกว่า20บาทอะไรเงี้ยซื้อแค่ขวดอันนี้มาแล้วก็แบ่งน้ำยาแอลกอฮอล์ที่บ้านนะยามัดผมอันนี้เป็นของนารายานะคะลายมันน่ารักดีนะแต่ความมัดแบบแน่นอะไรเงี้ยก็คือไม่ได้มัดแน่นเท่าไหร่นะคะมีหนังยางอีกแล้วมีลิปสติกนะคะอันนี้เป็นของยิปแซงอันนี้จะเป็นสีแบบส้มๆนิดนึงทาออกไปมันจะให้ความแบบจูซี่ที่ปากนิดนึงนะคะให้ความกรอนไม่แมทเพราะว่าเฟิร์นแบบไม่ค่อยทาลิปสีแมทเท่าไหร่คือถ้าทาลิปสีแมทจะต้องมีแบบมีกลอสหรือมีอะไรเงี้ยมาทับเพิ่มนะคะมีหน้ากากอนามัยนะคะของสำคัญก็คือแบบถ้าไม่มีก็คือแบบไม่สามารถจะออกจากบ้านหรือไม่สามารถจะเข้าไปซื้อของอะไรได้เลยนะคะก็คือทุกคนต้องพกใช่ไหมอันนี้ค่ะอย่างสุดท้ายแล้วอันนี้เป็นแบบน้ำยาดรอปเวลาเราเข้าไปทำธุระในห้องน้ำอ่ะอันนี้ก็คือแนะนำสาวๆเลยนะแบบพนักงานออฟฟิศหรือว่าใครที่แบบเข้าห้องน้ำสาธารณะอะไรเงี้ยแบบเวลาคนมาเข้าต่อเราเขาจะรู้สึกอ๋อขี้ออกมาเป็นกลิ่นกุหลาบอะไรเงี้ยนะคะวิธีใช้ก็คือแบบหยดลงไป 2-3 หยดนะคะก่อนที่เราจะทำธุระพอทำธุระเสร็จเราแบบกดชักโครกใช่ป่ะกลิ่นหอมของกุหลาบอะไรเงี้ยมันก็จะลอยขึ้นมาถามว่ามันไม่ได้กลิ่นแรงขนาดนั้นนะทุกคนแต่มันก็ให้กลิ่นอ่อนๆแล้วมันก็จะกบกลิ่นเวลาเราทำธุระไว้แบบได้ดีมากๆเลยนะคะก็แนะนำนะคะก็หมดไปแล้วนะคะ What's in my bag ของเฟิร์นนะคะเดี๋ยวจะต้องเอากระเป๋าไปทำความสะอาดแล้วก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามาดูคลิปนี้นะคะยังไงฝากกดติดตามเฟิร์นด้วยนะคลิปหน้าเฟิร์นจะทำอะไรเดี๋ยวไว้มาอัปเดตกันนะคะบ๊ายบาย